ครับสวัสดีครับผมจุนเนอร์เจนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเก็นชินอิมแพคในโหมดการ์ดเกมกล7อัจฉริยะนะครับผมนะฮะวันนี้จะมาเล่นแล้วก็รีวิวในส่วนของเด็กมอนสเตอร์ที่ผมเรียกว่าเกเอไม่ใช่เรียกว่าเก่งเรียกว่าเท่ที่สุดในเกมแล้วนะนั่นก็คือมากุเก็นคินั่นเองฮะโดยสังเขปเนาะมังคุเก็นคิเป็นไทมอนสเตอร์นะคุณนะสังกัดธาตุลมนะฮะด้วยมีความสามารถพิเศษก็คือสกิลธาตุมีด้วยกันทั้งหมด2ธาตุนะคุณนะเป็น1เดียวนะที่มีสกิลธาตุด้วยกันทั้งหมด2แบบนะฮะก็คือซิมแรกนะฮะเป็นธาตุลมนะจ่าย3ลูกเต๋าธาตุลมเพื่อสร้างความเสียหายลมแล้วก็สร้างสิ่งอัญเชิญเนาะสร้างความเสียหาย1หน่วยตอนจบเทิร์นแล้วก็อยู่ด้วยกันทั้งหมด2เทิร์นเนาะอีกซิมนึงก็คือซิมน้ําแข็งนะฮะเหมือนธาตุลมเหมือนกันแต่ใช้ลูกเต๋าน้ําแข็งแทนนะฮะข้อควรระวังนะคุณนะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเช็คการ์ดบนมือเนาะแล้วก็เผาเปลี่ยนเป็นลูกเต๋าสีนะมันจะออกมาเป็นธาตุลมนะคุณนะมันจะไม่มีทางออกเป็นธาตุน้ำแข็งนะถ้าคุณอยากเล่นในส่วนของน้ำแข็งคุณจะต้องมีเต๋าน้ำแข็งเองบนมือนะอันนี้ต้องระวังไว้นะไม่ก็เป็นลูกเต๋าสารพัดสีเนาะเออแทนในส่วนของอัลติเมทสกิลนะฮะจะสร้างความเสียหายลมด้วยกันทั้งหมด4หน่วยเนาะแล้วก็จะทำให้สื่ออัญเชิญของมากุย้ำนะเฉพาะของมากุนะสั่งโจมตีหลังจากอันติทันทีนะอย่างเช่นคุณมีคุณยิงอันติไปโป้งทำเสียความเสียหาย4หน่วยนะแล้วคุณมีสื่ออัญเชิญธาตุลมและธาตุน้ำแข็งนะ2ตัวนี้ก็จะยิงหลังจากอันติเลยยิงปิ้งๆ2ครั้งเลยนะนั่นเองนะเป็นแล้วก็จะไม่เสียเทิร์นด้วยถือว่าโอ้เท่จัดว่าเท่นะแต่ถ้าที่ผมเล่นมานะนี่ผมสารภาพตามตรงเลยว่ามากุเก็นคิเล่นยากชิบเป๋งเลยโคตรเล่นยากคุณเล่นยากมากเลยอาจจะพอด้วยหนึ่งก็คือความที่เขาทำดาเมจส่วนตัวน้อยนะคุณน้อยจริงนะเนี่ยสกิลท่าความเสียหาย1หน่วยเนาะแล้วก็สื่ออัญเชิญก็สร้างความเสียหายแค่1หน่วยนะเหมือนกันเลยเหมือนกันทั้ง2ธาตุเนาะแล้วก็อันติ4หน่วยต่อให้บวกดาเมจจากสื่ออัญเชิญ2อันแล้วก็เต็มที่ก็ประมาณ7อะ7นี่คือแทบจะเป็นขั้นต่ำของบางตัวละครเลยนะคุณถือว่าเป็นตัวละครที่ทำดาเมจเบามากและกว่าจะเก็บเขาหมดสนามนี้ถ้าเกิดเขาดาเมจจัดจ้านี้แล้วอาจจะแตกผ้ายกทีมก่อนก็ได้นะกว่าจะเก็บเขาได้หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นทีมที่จะมาเล่นในวันนี้ก็จะเป็นทีมของสายอัญเชิญแล้วก็จะเป็นทีมยื้อในเวลาเดียวกันนะคุณนะถ้าเกิดเรายื้อได้นี่เราก็ชนะได้นะคุณนะต้องย้ำว่าต้องยื้อให้ได้นะก็แต่สำหรับเด็กนี้เป็นไปได้คุณนะถือว่าเก่งถือว่าจัดว่าเป็นไปได้ผมลองมาหลายแบบแล้วผมว่าแบบนี้น่าจะเข้าท่านะก็คือเรื่องของเรื่องคือผมจะเอามาเล่นใบนี้คนนี้ไฮไลท์นะไฮไลท์เหมือนกันถ้ามันชัวร์ขึ้นนะอาเบซอลแซมมอนนะผมยังไม่เห็นใครเอามาเล่นเลยนะนี่เลยเอามาเล่นเองเลยนะเงื่อนไขจะใช้งานเด็กนี้ได้คือจะต้องมีตัวละครเป็นมอนสเตอร์เนาะอย่างน้อย2ตัวผมก็เลยยัดมาเลยนี่มากูเก็นคิ1และมอนสเตอร์อีก1ตัวที่เป็นสายอัญเชิญเพียง1เดียวนะก็คือโอเชนิกนั่นเองนะก็เป็นสายอัญเชิญธาตุน้ำเนาะเอามาเล่นบ่อยแล้วล่ะเพื่อเอามาใช้การ์ดใบนี้เลยนะเออเท่จะตายนะก็คือจ่าย2เต๋าสีเหมือนกันเนาะเพื่อเรียกเฮลิชูแบบสุ่มออกมานะฮะ1ตัวเนาะเฮลิชูทำอะไรได้เฮลิชูก็คือทำดาเมจธาตุนั่นแหละยิงออกมาเป็นธาตุเลยอ่ะแต่ทำดาความเสียหายแค่1นะแล้วก็จะสุ่มด้วยว่าจะได้ธาตุอะไรออกมาอยู่ได้ด้วยกันทั้งหมด2เทิร์นเนาะก็จะมีธาตุน้ำแข็งธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟฟ้าเอาไว้8ธาตุอื่นๆนะฮะเรียกว่าธาตุจัดมาก8ธาตุแบบจัดๆเลยอ่ะทีมเนี่ยแบบสุดยอดไปเลยเนื่องจากผมเล่นธาตุน้ำและอีกตัวละครนึงผมก็เลยคงต้องเล่นน้ำด้วยกันแล้วล่ะหยิบโมนามาเลยนะคุณนะโมนาก็สามารถสร้างสื่ออัญเชิญได้เนาะแล้วก็มีโล่ป้องกันความเสียหายให้ด้วยนิดนึงนะก็ถือว่าดีอ่ะแต่โมนานี่เจ๋งมากเลยคือตัวสกิลติดตัวนี่แหละที่จะทำให้การเปลี่ยนตัวจากโมนาไปหาตัวอื่นกลายเป็นการเปลี่ยนตัวด่วนเนาะดีมากไว้ต่อคอมโบดีมากเลยการ์ดพรสวรรค์ของมากุนะพูดถึงเริ่มพูดถึงการ์ด30ใบเนาะการ์ดพรสวรรค์ของมากุเก็นคินะฮะถือว่าเท่ผมให้ว่าเท่แต่จำเป็นต้องมีไหมแล้วแต่ทีมผมมองว่าแล้วแต่ทีมมากกว่าการ์ดพรสวรรค์ทำอะไรได้ก็สั้นๆนะคือถ้าเกิดคุณใช้สกิลท่าโจมตีเป็นท่าลบนะมากุจะหลังจากใช้สกิลท่าเสร็จมากุจะสลับตัวเองแล้วก็ให้ตัวละครขวามือมาเล่นต่อถ้าเกิดใช้ท่าดำแข็งก็จะสลับตัวเองให้ตัวละครซ้ายมือมาเล่นต่ออะฮะมันทำได้แค่นี้แหละฮะคุณแต่ สำหรับเด็กที่เน้นทำปฏิกิริยาท่าถือว่าดีนะถือว่าดีแต่เนื่องจากตัวละครที่แมทกับมากุดีๆจริงๆมันค่อนข้างน้อยอะผมให้ว่าค่อนข้างน้อยนะมันก็เลยตัวมันก็แบบขาดๆเกินๆอยู่อนาคตถ้ามีเปลี่ยนตัวด่วนจี๊ดๆมาเพิ่มนะเก่งเพราะว่ามองว่าเก่งนะอนาคตจะเก่งมาตอนนี้ มันก็เก่งอะแต่ตัวอื่นแย่งซีนมากไปหน่อยทีมนี้ก็เลยมากุค่อนข้างจะเด่นในแท้อยู่ในทีมนี้นะผมก็เลยเอาทีมนี้มาเล่นเนาะแล้วก็จะมีอาร์ติแฟกต์อันนี้นะเอามาติดเนาะจ่าย2
หน่วยลูกเต๋าอะไรก็ได้เนาะใช้สกิลธาตุฮิว2หน่วยให้ตัวละครที่ใช้สกิลธาตุเนาะอันนี้ดีมากเลยเพราะทีมเราเน้นสกิลธาตุแบบจ๋าๆเลยนะฮะดีมากเลยอันนี้ถ้าเกิดทำปฏิกิริยาธาตุจะได้ลูกเต๋ามา1หน่วยเนาะเออ1ลูกที่เป็นสีเดียวกันนะถือว่าดีถือว่าดีอันนี้ไว้จัว2ตอนจบเทิร์นฮิวให้ตัวละครนอกสนาม2หน่วยที่เจ็บเยอะสุดฮิวตัวละคร2หน่วยให้2หน่วยให้ตัวละครที่อยู่ในสนามเนาะกองทุนไพมอนการ์ดที่ดีที่สุดมี2ใส่2นะฮะจ่าย3ลูกเต๋าอะไรก็ได้แล้วหลังจากนั้นอีก2เทิร์นนะฮะคุณจะได้เต๋าสารพัดประโยชน์2ลูกนะฮะใน2เกมนะหลังจากที่ใช้นะฮะนี่เลยใช้การ์ดอาหารได้เต๋าเพิ่ม1ลูกนะฮะใช้เทิร์นละครั้งเนาะรีเบนเอาเต๋าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้นะ4ไม่ซ้ำกัน3ลูกสะสมได้นะสะสมจนครบ3ลูกปุ๊บในเทิร์นต่อมาคุณจะได้จั่วการ์ด2ใบแล้วก็ได้เต่าสารพัดประโยชน์2ลูกเนาะถือว่าดีนะเพราะว่าทีมเราค่อนข้างคละธาตุเยอะมากรีเบนมีโอกาสได้ใช้สูงเนาะอันนี้ไว้ปั๊มเกตอันตินะฮะเทียนจอมคมคายเนาะจบเทิร์นตัวละครในสนามถ้าเกตอันติไม่เต็มจะได้เกตอันติ1หน่วยใช้ได้2ครั้งอันนี้สลับตัวถ้าเกิดตัวที่สลับมาไม่มีเกตอันติจะได้พลังงาน1หน่วยเนาะพลังงานติ1หน่วยเนาะใช้สกิลธาตุนะฮะครบ3ครั้งฝ่ายใดฝ่ายเราก็ได้หรือฝ่ายเขาก็ได้เนาะครบ3ครั้งปุ๊บทำลายการ์ดบันนีทิ้งแล้วก็ได้เต๋า4ไม่ซ้ำกัน3ลูกนะสามารถเอาไปคอมโบกับรีเบนได้นะคุณนะถือว่าจี๊ดมากเลยนะดีมากอันนี้เนื่องจากเราจะต้องยื้อเนาะเซตอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะนี่ถุงกระเป๋าอาหารเนาะถ้าเราใช้การ์ดบันนีปุ๊บเราจะได้อาหารมา1ใบถ้าเราใช้การ์ดอาหารเราจะได้จั่วการ์ดอาหารมาอีก1ใบเช่นกันนะแต่ใช้ได้ทีละครั้งนะดีมากจ่าย0เสกลูกเต๋าน้ำ1ลูกจ่าย1ลูกเต๋าน้ำเพื่อฮิว2ตัวไอฮิว2หน่วยให้ตัวละครในสนามและฮิว1หน่วยให้ตัวละครนอกสนามเนาะอันนี้ดีมากของธาตุน้ำสายพองน้ำดีมากอันเนี้ยถือว่าผัวโกงเลยฉันพระโกงเลยไพมอนนะฮะเปลี่ยนเต๋า2ลูกใบไหนก็ได้เนาะให้เป็นธาตุสารพัดประโยชน์ไว้แก้มือเน่านะมี2ใส่2ดีมากเร่งจั่วเนาะจ่าย1จั่ว2เปลี่ยนตัวด่วนเด็กนี้ค่อนข้างนิดเปลี่ยนตัวด่วนมากคือจริงเปลี่ยนตัวด่วนควรจะใส่มาหลายๆใบนะแต่ผมการ์ดมันค่อนข้างเต็มแล้วผมไม่รู้จะอะไรใบไหนออกแล้วก็ประมาณนี้เนาะอาเบซอลแซมมอนอธิบายไปแล้วนะอันนี้ในเทิร์นนี้ตัวละครจะได้แล้วความเสียหายลบ -3 นะฮะเจ๋งมากใบนี้นะไว้ยื้อฮะดูแล้วเทิร์นไหนจะได้รับดาเมจหนักๆใช้เลยกันเลยนะฮะฮิว2นะฮะไม่มีอะไรนะโดยทั่วมันจะประมาณนี้เนาะไปเราไปออนไลน์กันดีกว่านะฮะอธิบายยาวแล้วนะโอ้โหเมตาดาดินดีกว่าทีมดาดินที่เก่งที่สุดละทีมแซเออก็ดีก็ดีงัดเลยด้วยนะใครจะอยู่ใครจะไปนะชีวิตอยู่ยากมากผมบอกเลยนะคุณนะโคตรอยู่ยากนะฮะโอ้โหจั่วได้อย่างนี้น้ำตาจะไหลこれが運命ですจั่วได้อย่างนี้น้ำตาจะไหลมาน้ำแข็งน้ำแข็งไม่มีจริงนะแย่แล้วเล่นได้อยู่แปะแล้วก็ดูท่าทีไปตรงข้ามนะเจชัมโบนะจบเคลื่อนได้ลูกเต๋า2ลูกที่เป็นสีตรงกับตัวละครในสนามนะฮะกองทุนไพมอนแล้วไงต่อเพิ่มถึกเหรอโอ้ยังไงฮะรู้สึกอันนั้นเป็นลูกเต๋าคอสสูตรใช่ไหมเพิ่มคอสธาตุหินเนาะพอจ่ายนี้ไป1ใช่มั้ยจ่ายนี้ไป3ใช่เพิ่มเต๋าหินเป็น1ลูกเขาน่าจะตีสกิลธาตุแน่เลยถ้าเขาเร่งธาตุหินเนาะยิงเจ็ดสกินมานะเราต้องคอนโทรลเกมให้อยู่กับคุณเจอทีมเนี่ยทีมนี้แพ้ CC นะทีม GO เนาะเขาค่อนข้างเดี๋ยวเขาจะต้องไปขุนให้ถ่ายให้ถ่ายนะเพราะว่าเขาคงไปขุนโนเอลอ่ะเขาคงขุนโนเอลให้ตัวโตๆอ่ะ無駄な努力をやめたら โอเคเราก็เปลี่ยนตัวด่วนเนาะใช่ๆเปลี่ยนตัวด่วนไปเราอยากกระจายธาตุเนื่องจากเราอยากกระจายธาตุให้ทั่วๆกันนะฮะไปแจ๋วสวยโนเอลติดน้ำแล้ว
ถ้าเขาเล่น2ตัวนี้เราก็พร้อมจะแปะน้ำแข็งนะฮะโอเคแล้วเราก็ทำการจ่าย1นี่นะแล้วจบเทิร์นเลยมาเพื่อนทำไงจบเทิร์นแล้วนะฮะไปยิงปุ้งข้อ1หน่วยนะกระจายล่มตึ๊บโอเคโอเคไหมไม่รู้นะฮะขอน้ำแข็งเยอะๆนะฮะน้ำแข็งอยู่ใสนะฮะแย่จังเลยอาจจะเล่นได้อยู่โอ้โหโอ้เล่นได้เล่นได้ใครเขาคิดมากกันใช่ไหมเอายังไงดีเอายังไงดียิงน้ำแข็งไปก่อนเลยอืมเราก็แคร์กันใช่ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวไปเล่นตัวอื่นนะแอบสกิลท่าแท้ติดแข็งบังคับเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเขาจะต้องติดท่านั้นนะเออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นตัวอื่นกันนะเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีเล่นอย่างนี้ดีกว่าจริงเชื่อผมนะฮะสนุกกว่าเล่นอย่างนี้นะฮะใช่ไหมใช่ไหมมันต้องใช่แล้วแล้วก็ยิงลมไปนะฮะจิ๋วตัวสองตัวนี้ก็จะติดแข็งนะฮะห้ามขยับนะฮะคุณเล่นบาบาร่าได้เพียงแค่คนเดียวนะฮะเฮ้ชอบใจจังนะฮะมาเล่นมาเพื่อนคุณโนเอลเออคุณนี่สิฉันไม่ห้ามหรอกฉันไม่ห้ามนายหรอกจริงเนี่ยเออมาน้องต้องตีปกตินั่นแหละนายทำถูกแล้วเพื่อนทำถูกแล้วอาบิโซซัมมอนได้ใช้แล้วมึงได้รายท่าสายฟ้าด้วยเอาซีเอาซีรายสายฟ้านะอย่างเท่บอกเลยเขาคงช็อกอะตอนเนี้ยไม่เป็นไรผมพร้อมที่จะปาดหน้าเค้กคุณแล้วยิงเข้าไปอีกนะฮะฮิวฮิวฮิวแล้วไงต่อโอ้โหฝั่งนู้นน่าจะขุนไม่ตัวไม่ทันแล้วอะผมดูแล้วได้เต่าอะไรได้เต่าน้ำเยอะเชียร์เราจะต้องเล่นเต่าท่าลมอะแวลมโอ้ยเต่าแกงจังเลยผมอยากได้เต่าทะลมอ่ะที่ก็ยิงปึ้งตายใช่ไหมล่ะมาจ่ายไปจ่ายไปไม่ได้ใช้อ่ะใบเนี้ยทิ้งไปเลยแล้วก็ให้เลือกมาใบหนึ่งอ่ะปาดหน้าเค้กไปจุ๊บเรียบร้อยเปลี่ยนตัวมาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนตัวไวๆแล้วเออดีนั่นแหละถูกต้องเอาไปอีกนะเอาไปอีกเพื่อนนั่นแหละเพื่อนต้องถูกแล้วยังไงยังไงจ้ะดีดีดีน่าจะช็อกเกือบกันเนี่ยถือว่าเราลุกเก่ากันครับโอ้เพิ่มถึกแฮะใบนี้ใช่ไหมสร้างโล3หน่วยโอ้เจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเขาน่าจะเอ็กซ์คาลิเบอร์ใส่เราแล้วขอใจหนึ่งฮิวนะใจหนึ่งฮิวแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะใช่ใช่ชนะก็ยอมเขารู้แล้วเขายืมไม่ได้นะฮะเย่ก็จบไปแล้วนะครับผมนะกับสำหรับการเพลย์ในทีมของมาโกะกิงคี้2มอนเตอร์2น้ำแล้วก็ทีมเป็นทีมอัญเชิญเนาะซึ่งก็นะค่อนข้างเราไปเจอทีมที่ค่อนข้างแพ้ทีมคอนโทรลพอดีนะก็เลยแบบเฮ้ยโชคดีไปแล้วถ้าเจอทีมดาเมจจัดๆนี่ผมแล้วทีมไวๆนี่เราก็ร้องเนี่ยเราพูดตามตรงนะในส่วนของการจัดเด็กเอ้าได้อะไรพอดีได้เอารางวัลรับก่อนนะ
ในส่วนของเด็กมากุนะถ้าเกิดจะถามว่าสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขเด็กอะไรเพิ่มเติมได้นะมันค่อนข้างแก้ได้เยอะและแก้ได้หลายแบบมากเลยนะเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆเนาะในส่วนที่แก้ได้ก็คือ1ก็คือสามารถแอดในส่วนของการ์ดแก้จั่วเป็น1เด็กที่การ์ดแก้จั่วค่อนข้างมีผลมากเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นว่าเด็กเรามันค่อนข้างใช้ธาตุอย่างนั้นน่ะแล้วมือเราเน่าเก่งๆเราใช้ท่าซ้ำเยอะอ่ะคุณเรามีการ์ดแก้ก็จะดีมากเลยมันตรงไหนนะเอออยู่นี่อยู่เนี่ยพวกการ์ดแก้จัวใบนี้ก็ดีคุณนี่ใบเนี้ยไอห้องสมุดของไอกองอัศวินฟาโบนิสเนี่ยอันนี้ดีนะไว้แก้ลูกเต๋าได้แก้ได้เรื่อยๆอันนี้ถือว่าดีบรรดาการ์ดแก้ลูกเต๋าถือว่าดีแล้วก็การ์ดบรรดาการ์ดเปลี่ยนตัวด่วนนะกรณีที่เราไม่ได้เล่นกับโมนาเนาะเป็นทีมอื่นผมก็ลองมาหลายทีมนะอย่างเช่นทีมอื่นอย่างเป็นทีมนี้ทีมไฟฟ้าไฟไม่ก็ไฟฟ้าล้วนเนาะไฟสองไฟฟ้าผมลองแล้วแต่ที่ผมไม่เอามาเล่นด้วยเหตุผลเดียวคือผมอยากใช้แอบิซอลซัมมอน1แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคุณคืออีสองคนเนี่ยมันเก่งกว่ามากุเยอะเลยอ่ะมันกลายเป็นว่ามากุไม่เด่นเ จ้าภาพคือมากุไม่เด่นนะไม่เด่นเลยผมก็เลยเราจะมารีวิวมากุไม่ใช่เหรออะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ได้เอามาเล่นเนาะแล้วก็เด็กพวกนี้สามารถเนื่องจากมันไม่มีเป็นตัวด่วนเนาะเราสามารถยัดเปลี่ยนตัวด่วนมาเยอะๆได้นะอันนี้เมื่อเราออกแอคชั่นเนาะใช่ไหมเมื่อเราใช้สกิลปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวถัดไปเล่นนะอันนี้เดียนนี้ก็ดีนะคุณเหมาะกับทีมประเภทนี้นะเพราะทีมเราต้องการแปะท่ารัวๆนะแปะท่าแบบยับๆเลยอ่ะมันสามารถทำปฏิกิริยานอกสนามได้แบบเวอร์มากอ่ะสามารถทำถ้าคุณโชคดีอ่ะแล้วเซตมาดีๆสามารถทำสองแอคชั่นพร้อมกันได้อ่ะสองปฏิกิริยาท่าอย่างเช่นแบบดับเบิลช็อตไฟฟ้าแบบติดช็อตไฟฟ้าสองครั้งสองครั้งซ้อนปกติจะต้องติดแค่ครั้งเดียวเนาะติดลบหนึ่งเนี่ยลบหนึ่งแค่ครั้งเดียวแต่ทีมนี้ทำให้ติดลบหนึ่งเบิ้ลได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมากุคือถ้าลมอ่ะส่วนใหญ่จะตีมก็จะประมาณนั้นนะคุณจะต้องคำนวณการวางสื่ออัญเชิญแม่นๆเลยว่าเฮ้ยจบเทิร์นตัวนี้จะออกสกิลก่อนนะแล้วสื่ออัญเชิญอันนี้จะออกสกิลตามมาแล้วจะได้ผลยังไงบวกเลขอ่ะคือทีมค่อนข้างใจเย็นอ่ะค่อนข้างเข้าใจเมคานิกเกมโดยมากเลยว่าทีมนี้ถึงจะเล่นได้เล่นยากผมว่าเป็นทีมที่เล่นยากมากปั๊มเกตอันติก็ไม่ค่อยเหมาะกับทีมนี้เท่าไหร่นะพูดตรงๆแต่มันใช้มันปิดบังตัวได้มันก็ดีอ่ะแล้วก็ที่ต้องพูดตามกันตามตรงเลยนะคุณเอ้ยใบนี้ดีใบนี้ก็ดีไว้ต่อเวลาให้เสือเชิญเรา1เทิร์นเนาะอันนี้ถือว่าดีนะสำราญใช้ได้เนาะแล้วก็เด็กนี้แพ้อะไรนะฮะนี่ฮะฮูเต่านะฮะไปส่งสู่สุคตินะฮะ1นะฮะแพ้แล้วก็แพ้มากๆคือแพ้กัสเซียวนะฮะโอ้โหคือโดนไปเนี่ยเสือเชิญหายแล้วสนามนี่คือเราตั้งตัวใหม่ยากเลยอ่ะเพราะว่าเราใช้คอร์สในการตั้งตัวค่อนข้างมหาศาลมากมากุก็3ลูกแล้ว มากุ3ลูก3ลูกกันแทบหมดอ่ะโอเชียนิกนี่หนักเลย3ลูกกับ5ลูกโอ้โหเราเสียคอร์สในการตั้งทีมเยอะมากโดนจ่าย4หายหมดสนามนี่แล้วเสียคอร์สไปเป็น10แต่หายด้วย4นี่ก็คือหนักอ่ะนะเพราะทีมนี้เล่นสนุกได้นะคุณนะเพราะว่าตัวของมากุกิงคีได้จากหาได้จากไหนนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะคุณจะต้องเล่นไปแรงไกลๆเลยอะแรงไกลๆเนาะแล้วมันจะมีโหมดที่ขึ้นมาการทำการท้าทายดูเอลในร้านเนาะนะแล้วมันจะมีตัวของมากุให้เราสู้นะถ้าเราชนะเราก็จะได้ตัวมากุมาเล่นนั่นแหละค่อนข้างไกลนะผมจำไม่ได้แรงเท่าไหร่6ไหม5หรือ6นี่แหละเพราะว่ารู้สึก7จะเป็นของไก่เนาะน่าจะ5หรือ6เนี่ยมั้งผมจำไม่ผิดนะก็ไก่อ่ะก็คือก็ดีอ่ะนะเล่นยากรู้ตัวบอกว่าเล่นยากแต่สนุกก็ได้อ่ะคุณมันต้องคอนโทรลเกมได้อ่ะแต่เจอดาเมจเร็วๆนี้ก็ไม่ค่อยไหวนะแล้วมือไม่ค่อยทันนะโดยประมาณก็จะประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชอบก็สามารถจัดตามได้นะมันเล่นได้หลายแบบมากคุณลองจัดตามที่คุณถนัดมือดีกว่านะผมแค่รีวิวให้ดูว่ามากุเมคานิกมันโดยรวมจะประมาณนี้เนาะเพิ่งเกมล่าสุดนี้ก็ทำให้เราเห็นจุดขายเขาว่าจุดขายเขามากุจะประมาณนี้แหละนะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าก็ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย้บ๊ายบาย